กระถางเราสวยเลยย้ายง่ายๆแล้วก็ตัดหัวออกมาให้แบบติดรากแล้วก็ปล่อยเง่าที่เหลืออยู่ไว้กับดินเดิมสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมนาจะมาย้ายกระถางบอนดำสตูนนะคะที่ปลูกจากเง่านะแล้วก็เขาก็มาเติบโตแน่นอยู่ในกระถางเดียวกันเนี่ยเยอะมากๆเลยวันนี้ก็คงได้เวลาต้องย้ายกระถางแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขานิดนึงนะเพื่อที่จะได้ให้เขาเติบโตสวยงามนะคะสังเกตได้จากกระถางนี้เนี่ยเห็นไหมน้องเริ่มจะไม่ค่อยจะดีละมนาก็คงต้องรีบทำอะไรกับเขาแล้วล่ะจ้าอุตส่าห์เนาะสั่งเง่ามาปลูกแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องจะไม่เติบโตสวยงามได้ยังไงไม่ได้จะย้ายกระถางบอนดำสตูนนะคะในคลิปนี้นะแบบง่ายๆนะคะมาตามชมกันเลยนะนี่อันนี้ที่น่าจะย้ายเนี่ยค่ะต้นเนี้ยฟอร์มสวยเลยมี4ใบนะคะก็จะย้ายอันนี้ออกมาแล้วเหลือน้องเล็กทั้งหลายอันนี้มันน่าจะยังไม่ย้ายจะให้เขาอยู่แบบเดิมแต่เดี๋ยวอาจจะต้องดูแลบำรุงตัววัสดุปลูกให้เขาเติบโตอีกทีสวยงามมาอีกทีนึงนะคะมาตัดออกมาก่อนเพื่อที่จะเอาย้ายกระถางนะอันนี้นานมากแล้วเขาก็ไม่เกิดเลยนะแต่เนี่ยค่ะเขาเริ่มมีแล้วเห็นปะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเขาก็เริ่มมีแทงออกมาแล้วนะบางทีอ่ะมีเพื่อนๆถามว่า1เดือน2เดือน3เดือนไม่เห็นน้องเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของมะนาก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะเขาก็เติบโตได้นะทยอยขึ้นอ่ะทยอยโตอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาออกแบบง่ายๆเลยนะเอานิ้วที่ต้องใช้นิ้วอ่ะเพราะว่าเราจะได้หยั่งรากเขาได้อ่ะค่ะเนี่ยจริงๆอ่ะเวลาแยกอ่ะมะนาอยากจะแยกแค่แบบแค่ส่วนที่ติดรากไปอ่ะอยากลองอ่ะเพื่อนๆให้เงาเขายังอยู่ที่กระถางเดิมอ่ะแล้วจะรอดูดิว่าเขาจะแตกออกมาใหม่หรือเปล่าอ่ะเงาเขาใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยมะนาว่าเขาต้องโตได้อีกนะทำไงดีตัดดีว่าเนี่ยรากมีเดี๋ยวจะลองตัดแล้วก็เอาเง่าอันนี้ทิ้งเอาไว้แล้วรอดูให้เขาโตอีกทีนึงแต่มันน่าจะตัดแบบว่าให้ติดรากขึ้นมาด้วยบางอันก็ขาดไม่เป็นไรเอาไงดีเนี่ยอย่างอันนี้เขามีรากใช่ไหมเนี่ยอันนี้มีรากเราจะตัดให้ติดรากแล้วก็ทิ้งหัวเอาไว้แล้วดูดีว่าเดี๋ยววันอนาคตเขาจะโตหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีเพราะฉะนั้นตัดแล้วนะกลัวอะไรปลูกต้นไม้ก็ต้องลองเนาะตัดนะคะขออนุญาตนะหนูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูรากอันนี้ก่อนเดี๋ยวรากไม่มาด้วยนี่โอเคนี่อันนั้นเอาแบบนี้แล้วอันเนี้ยเขามีรากอยู่จะให้เขาอยู่แบบนี้นะคะแล้วรอดูว่าเขาจะมีความแตกออกมาอีกหรือเปล่าส่วนอันนี้เขาก็จะติดรากขึ้นมาให้เราด้วยเห็นไหมเขาออกมาแบบนี้เอาอันนี้ไว้นะแล้วรอเผื่อเขาจะแบบว่าแทงใบออกมาใหม่เสียดายงก ขึ้นมานะลูกอ่ะคุมไปแบบนี้ก่อนมาปลูกต้นนี้ก่อนนี่ตัดออกมาแบบให้ติดรากออกมาด้วยนี่ค่ะลงกระถางรีบลงเลยจ้าวันนี้ใช้กระถางไซส์ใหญ่หน่อยนะ
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้องปลูกลงในกระถางนี้รองก้นด้วยกาบมะพร้าวแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยจ้ะใส่ดินเสร็จแล้วก็ตามด้วยขุยมะพร้าวนะคะใส่ดินใส่ขุยมะพร้าวลงไปใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเลี้ยงแบบไม่ได้บำรุงมาสักระยะหนึ่งรู้สึกผิดกับน้องคลุกเขาให้เข้ากันวางไปพังแล้วก็กลบกบเสร็จเติมขุยมะพร้าวปิดหน้าดินไว้หน่อยเวลาปลูกต้นไม้มันอาจจะไม่ค่อยใส่ดินแบบว่าหรือว่าวัสดุปลูกแบบว่ามาถึงแบบที่ตรงขอบกระถางนะชอบให้อยู่ประมาณนี้ค่ะเวลารดน้ำแล้วเขาจะได้ไม่กระเด็นกระดอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้นนี้โอ้ยสวยเลยพอย้ายกระถางแล้วสวยเลยเนี่ยค่ะก็ย้ายง่ายๆแล้วก็ตัดหัวออกมาให้แบบติดรากแล้วก็ปล่อยเง่าที่เหลืออยู่ไว้กับดินเดิมเดี๋ยวอันนู้นเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาใหม่ส่วนอันนี้ก็สวยงามสวยงามไปอีกเลยอีกหนึ่งกระถางส่วนอันนี้เดี๋ยวมะนาวก็คงจะให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนแหละแล้วก็รอให้เขาแทงออกมาเสร็จสิ้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้บอนดำสตูลที่สวยงามมาอีกหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูน้องๆในกระถางนี้เติบโตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยแยกค่อยย้ายเขาอีกทีนึงนะคะค่อยๆทำค่อยๆ ย้ายไปเรื่อยๆต้นไหนย้ายได้เราก็ย้ายต้นไหนที่ยังไม่ย้ายไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องย้ายนะคะเอาเขาไว้ในนี้แหละก่อนเลี้ยงๆแบบไม่ต้องรีบร้อนเด้อก็สำหรับคลิปนี้นะคะมะนาก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยววันไหนที่เจ้าเนี้ยค่ะเขาจะโตหรือไม่โตยังไงเดี๋ยวมะนาวมาอัปเดตอีกทีนึงนะเดี๋ยวมะนาวจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะปิดคุมเขาไปไว้อีกครั้งนึงนะเพื่อที่ว่าให้เขาเติบโตแทงหลอดออกมาอีกทีนึงละกันสำหรับเจ้าอันนี้ที่ไปแอบตัดยอดเขาออกมานะสำหรับคลิปนี้มะนาวก็ลาไปด้วยต้นบอนดำสตูลในกระถางอันนี้ที่สวยงามอีกหนึ่งกระถางเอาไปปรับใช้ดูนะคะถ้ามีประโยชน์แล้วยังไงก็รบกวนกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้มะนาวด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ